สำหรับวันนี้เราจะมาดูตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาที่1นายกกำลังค้นหาหลักฐานการสอบเข้ารับราชการโดยได้แก้ไขข้อมูลให้นางสาวขอได้เป็นข้าราชการดังนั้นนายกมีความผิดพระราชบัญญัติทางคอมพิวเตอร์หรือไม่อย่างไรแต่คำตอบผิดมาตราที่9ตามพ.ร.บ.พระราชบัญญัติทางคอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทตัวอย่างจากสถานการณ์ปัญหาที่2พบว่านางร่มมีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างดีโดยสามารถค้นพบวิธีการเข้าถึงข้อมูลของผู้อื่นและระงับระบบการทำงานของคนในที่ทำงานได้ดังนั้นนางร่มทำผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตราใดคำตอบก็คือมาตรา10การระงับชะลอขัดขวางรบกวนระบบของผู้อื่นจนไม่สามารถทำงานได้ตามปกติได้โทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทตัวอย่างจากสถานการณ์ปัญหาที่3ซึ่งพบมากในพื้นที่บนอินสตาแกรมและ Facebook ของดาราระดับต้นๆมีผู้ติดตามมากมายล้วนเคยเป็นช่องทางการฝากร้านของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ซึ่งถือว่าผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนื่องจากก่อให้เกิดความรำคาญและเดือดร้อนแก่ผู้รับและไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับสามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์ได้เข้าข่ายสเปิร์มมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทซึ่งอยู่ในมาตราที่11ตัวอย่างสถานการณ์ที่4จากการโพสต์ภาพลามกและสามารถแชร์สู่ประชาชนคนอื่นได้มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทในกรณีที่โชว์เคสโชว์ไลฟ์สดที่ไม่สุภาพจากตัวอย่างสถานการณ์ที่5การเร่งหาตัวผู้โพสต์รูปตึกกำลังก่อสร้างบริเวณใกล้เคียงกับสถานี BTS เพลินจิตโครงสร้างตึกการเอียงโดยเร่งหาผู้ที่เผยแพร่ภาพและข้อมูลที่บิดเบือนหรือปลอมจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทตัวอย่างจากสถานการณ์ที่6การโพสต์ข้อมูลเท็จที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศความปลอดภัยสาธารณะหรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะหรือทำให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทตัวอย่างจากสถานการณ์ที่7การโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรการก่อการร้ายจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทตัวอย่างที่8จากสถานการณ์ปัญหาการกดไลค์ทำได้ไม่ผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ยกเว้นการกดไลค์ข้อมูลที่มีฐานความผิดดังที่กล่าวมาข้างต้นจากสถานการณ์ปัญหาที่9การกดแชร์ถือว่าเป็นการเผยแพร่หากข้อมูลที่แชร์มีผลกระทบต่อผู้อื่นอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะที่กระทบต่อบุคคลที่3ตัวอย่างที่10สถานการณ์ปัญหาที่10ผู้ดูแลระบบหรือแอดมินเพจที่เปลี่ยนให้มีการแสดงความคิดเห็นเมื่อพบเนื้อหาที่ผิดกฎหมายถ้าได้รับการแจ้งเตือนแล้วลบออกไม่ต้องรับโทษแต่ถ้าไม่ยอมลบออกโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตัวอย่างจากสถานการณ์ปัญหาที่11การโพสต์ภาพผู้เสียชีวิตหากการโพสต์ทำให้บิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังหรือได้รับความอับอายมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาท